งานบริการของโรงพยาบาลเป็นงานที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงดังนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการที่จะมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยของเรา Stop the line ถือเป็นแนวคิดหนึ่งในการที่สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในทุกกลุ่มในการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยอันได้นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรในที่สุดStop the line คือกระบวนการที่ไม่ว่าใครก็ตามที่พบว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้รับบริการไม่ว่าคุณจะอยู่ในกระบวนการนั้นโดยตรงหรือไม่ก็ตามคุณสามารถที่หยุดกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทันทีและนำไปสู่การดำเนินการกระบวนการในขั้นถัดไปทั้งนี้เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องคุณสามารถทำมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางคลินิกหรือทางการบริการคุณสามารถทำมันได้ด้วย Stop the line เราต้องการให้คุณหยุดกระบวนการหากคุณได้พบเหตุการณ์หรือรู้สึกกังวลว่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับผู้ป่วยเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย Stop the line เรามาช่วยสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ Stop the line ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนในโรงพยาบาลที่จะต้องพูดออกมาเมื่อพบสิ่งที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเพื่อช่วยกัน Stop the line ขอให้คุณกล้าที่จะพูดและกล้าออกมาหยุดกระบวนการที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย Stop the line จะไม่มีใครได้รับความช่วยเหลือหากคุณไม่ยอมพูดในสิ่งที่คุณสังเกตเห็น Stop the line ถ้าคุณเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพหรือเป็นใครก็ตามที่ให้บริการผู้ป่วยแล้วไม่ยอมพูดในสิ่งที่เห็นว่าผิดปกติถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วใครจะพูดเพื่อผู้ป่วย Stop the lieเพื่อพวกเรา Stop the Line หากพบประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อนร่วมงานเพื่อนแพทย์หรือแม้แต่ตัวคุณเองโปรดอย่าลังเลที่จะพูดออกมาคุณสามารถที่จะ Stop the Line ได้ตลอดเวลาเมื่อพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโรงพยาบาล Stop the Line เรามาช่วยกัน Stop the Line ด้วยวิธีการง่ายๆถึง3ขั้นตอน1. บอกว่าคุณเห็นอะไร 2. คุณกังวลว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย 3. คุณต้องการให้ทำหรือแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่สุดเห็นกังวลแก้ไขคือ3ขั้นตอนง่ายๆของกระบวนการ Stop the line มีไข้ไหมไม่ค่ะอาจารย์อ๋อมีไข้มั้ยน้องแวนเปลครับผู้ป่วยรถเปลนอนนะครับน้องต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับคุณพยาบาลครับผู้ป่วยมาหาหมอท่านไหนครับมาวันนี้คนไข้มาพบคุณหมอชุติมาค่ะอาจารย์ชุติมามีเคสนานนะครับก็ใช้เวลานอนรอสักนิดหนึ่งเอออกซิเจนนี่เช็คดูความปลอดภัยความจุของออกซิเจนนะครับเช็คดูหรือยังครับเพราะพวกเราต้องการ stop the lineถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยอย่าลืมเตือนซึ่งกันและกันเหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนเหมือนพี่เตือนน้อง Stop the line อาจารย์คะรบกวนทวนสอบออเดอร์ค่ะครับเนื่องจากตัวเลขไม่ชัดเจนตามนโยบายความปลอดภัยของโรงพยาบาลค่ะอาจารย์สั่งยาคอร์ดาโลนค่ะแล้วเป็นยาไฮเลอร์ดักไม่ทราบว่าอาจารย์ต้องการให้ยากี่มิลลิกรัมคะใน 5% dextrose water 100 ml และอาจารย์จะให้นานกี่นาทีรวมทั้งให้โฮมเมื่อฮาร์เรทน้อยกว่ากี่ครั้งต่อนาทีคะเพื่อที่คนไข้เนี่ยจะได้รับยาตามที่อาจารย์ต้องการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ค่ะครับเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับอ๋อแล้วก็เมื่อคืนอาจารย์ออเดอร์ยาทางโทรศัพท์ไว้ค่ะรบกวนอาจารย์เซ็นชื่อตรงนี้กำกับนะโอเคครับยินดีครับขอบคุณค่ะครับ Stop the line คุณจะได้รับการสนับสนุนจากพวกเราเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย Stop the lineผู้บริหารทุกคนพร้อมสนับสนุนพวกเราที่จะทำเพื่อประโยชน์สำหรับความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด Stop the lineผมสนับสนุนพวกเราทุกคนครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเรา Stop the line